โอเคค่ะ Good morning student Good morning teacher Good morning how are you today I'm okay นะคะ What day is todayTuesday. What color is Tuesday? Pink. Pink. Okay. How do you spell pink? P-I-N-K. Okay. นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกับทิชเชอร์เกมนะคะและสำหรับวันนี้นะคะทิชเชอร์เกมจะสอนในเรื่องของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและก็การเขียนแผนภาพความคิดนะคะ2เรื่องเนาะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและก็แผนภาพความคิดนั้นมีหลักการเขียนอย่างไรนะคะแผนภาพความคิดนะคะก็คือจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการเขียนนะคะของการแสดงความคิดของเราออกมานะคะมักจะใช้การวางโครงเรื่องของเรื่องที่เราเขียนนะคะซึ่งโครงเรื่องนั้นจะต้องประกอบไปด้วยตัวละครนะคะฉากการดำเนินเรื่องนะคะซึ่งจะเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์นะคะและก็จะใช้การสรุปเรื่องนะคะจากการอ่านเพื่อที่เราจะนำมาเขียนย่อความนะคะตรงนี้จะช่วยให้เข้าใจในเรื่องของความคิดนะคะรวบยอดหรืออาจจะหาข้อเท็จจริงก็ได้นะคะในสิ่งที่เราจะเขียนนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะsorry ค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างโครงเรื่องเรื่องอะไรเอ่ยอันนี้เขาเขียนเรื่องอะไรคะอันนี้เขาเขียนเรื่องอะไรลูกตุ่นกับแม่เขาเขียนตุ่นกับแม่ตุ่นกับเมนนะคะตรงนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะลูกตัวละครก็มีตุ่นแล้วก็เมนนะคะส่วนฉากหรือสถานที่นั้นอันเดียวกันนะคะก็คือรูที่อยู่ของตุ่นนะคะในป่าแห่งหนึ่งเวลาอะไรคะเวลาเช้านะคะปัญหาก็คือตุ่นเนี่ยให้เมนมาอาศัยอยู่ด้วยเหตุการณ์เขาลำดับเหตุการณ์มันอยู่ทั้งหมดกี่เหตุการณ์ลูกมีกี่เหตุการณ์คะ3เหตุการณ์ฮะ4เหตุการณ์4เหตุการณ์นะคะโอเคมีอยู่ทั้งหมด4เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ที่1ก็คือเม่นไม่มาอาศัยเพราะว่าถูกอะไรลูกศัตรูรุกราม2ตุ่นสงสารก็เลยแบ่งอะไรที่อยู่อาศัยก็คือรูนั่นเองให้อยู่อาศัยนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่3ตุ่นถูกขนเม่นเนี่ยแทงจนเลือดไหลนักเรียนเคยเห็นเม่นไหมลูกเคยเห็นเม่นไหมคะมันมีอะไรลูกมันจะมีหนามใช่ไหมคะมีขนของมันเนี่ยจะเป็นหนามถูกต้องไหมคะขนของเม่นจะเป็นหนามนะคะเสร็จแล้วเป็นยังไงลูกพอตุ่นถูกขนเม่นเนี่ยแทงจนเลือดไหลก็เลยขอร้องให้เม่นเนี่ยไปหาที่อยู่ใหม่นะคะต่อไปเม่นไม่ยอมเหตุการณ์สุดท้ายก็คือเม่นไม่ยอมตุ่นจึงต้องออกไปหาที่อยู่อื่นแทนนะคะทีนี้ข้อคิดจากเรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่าทำคุณบูชาโทษนะคะช่วยคนอื่นที่ไม่ดีจะเดือดร้อนนะคะอันนี้เขาก็จะมีเนื้อเรื่องของเขาแต่ก่อนที่เขาจะนำไปเขียนเป็นเนื้อเรื่องนั้นนะคะเขาต้องเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนนะคะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็คือจะต้องมีตัวละครใช่ไหมคะมีฉากมีปัญหา
แล้วก็มีเหตุการณ์สุดท้ายก็เป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องทีนี้เรียนเคยอ่านเรื่องกระต่ายกับเต่าไหมลูกเคยไหมคะเคยครับเพราะฉะนั้นนิทานทุกเรื่องนะคะนิทานทุกเรื่องจะต้องมีข้อคิดทิ้งท้ายนะคะว่าผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วเขาจะได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนั้นนะคะต่อไปเรามาดูแผนภาพความคิดกันนะคะแผนภาพความคิดก็จะเป็นรูปแบบของการจัดข้อมูลนะคะจัดความรู้จัดความคิดให้เป็นระบบนะคะเพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องทั้งหมดอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายนะคะต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการเขียนแผนภาพความคิดกันนะคะขั้นตอนการเขียนแผนภาพความคิดนะคะขั้นตอนที่1นักเรียนจะต้องกำหนดชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องหรือความคิดรวบยอดนั้นแล้วก็นำมาจดบันทึกนะคะอาจจะจดบันทึกไว้เป็นคำหรือว่าจะเป็นกลุ่มคำสั้นๆนะคะต่อไปค่ะ3พอเราจดบันทึกแล้วนะคะเราก็จะนำคำหรือกลุ่มคำที่เราจดบันทึกไว้นะคะนำมาจัดกลุ่มนะคะนำมาจัดกลุ่มตั้งเป็นตั้งชื่อกลุ่มเป็นหัวข้อย่อยแล้วก็เรียงลำดับหัวข้อนะคะตามเหตุการณ์หรือว่าตามความสำคัญนะคะต่อไปขั้นตอนที่4เลือกรูปแบบนะคะเลือกรูปแบบแผนภาพของความคิดให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปทีนี้เรามาดูรูปแบบแผนภาพความคิดนะคะที่นักเรียนสามารถเลือกนะคะเลือกแผนภาพความคิดนั้นให้สัมพันธ์กับสิ่งที่นักเรียนจะเขียนนะคะแผนภาพความคิดมีอะไรบ้างมีแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบเป็นอย่างไรตรงนี้เขาเปรียบเทียบทะเลกับน้ำตกใช่ไหมคะซึ่งทะเลกับน้ำตกนั้นก็เป็นแหล่งอะไรคะแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ทะเลเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดลูกทะเลน้ำเค็มเค็มทะเลเป็นน้ำเค็มใช่ไหมคะเขาเปรียบเทียบทะเลกับน้ำตกนะคะทะเลเนี่ยน้ำเค็มใช่ไหมคะจะอยู่ที่ลาบชาชายฝั่งนะคะจะมีคลื่นซัดเข้ามาหาฝั่งส่วนน้ำจืดน้ำจืดเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางป่าไม้นะคะมีน้ำไหลตกลงมาจากแอ่งน้ำข้างบนนะคะอันนี้เป็นแบบเปรียบเทียบนะคะแผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบจะเป็นวงกลมเขาจะเอาสิ่งที่เหมือนกันนะคะเขาจะเอาวงกลมเนี่ยมาเขียนมาทับซ้อนไว้ใช่ไหมลูกสิ่งที่ทับนะคะสิ่งที่ทับนั่นคือสิ่งที่เหมือนกันนะคะส่วนสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมนอกเหนือจากที่เขาทับไว้นั่นเองเห็นไหมคะอันนั้นจะเป็นสิ่งที่เขาเปรียบเทียบนะคะต่อไปเป็นแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างนะคะแบบนี้เราเรียกว่าโครงสร้างนะคะเราแบ่งเครื่องดนตรีออกเห็นไหมคะมีแบบดีดแบบสีตีแล้วก็เป่านะคะแบบนี้เราเรียกว่าแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างนะคะต่อไปเป็นแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมนะคะแบบใยแมงมุมจะมีลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดนะคะแบบนี้เรียกว่าแบบขั้นบันไดนะคะก็จะมีลำดับความสำคัญลงไปนะคะขั้นที่1ก็คือเตรียมเก้าอี้ที่ต้องการซ่อมแซมอันนี้เขายกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดนะคะขั้นตอนที่2ก็คือเตรียมอุปกรณ์ที่เราต้องการซ่อมแซมนะคะขั้นตอนที่3นำตะปูหัวใหญ่มาวาง
กับบริเวณที่ชำรุดใช้ค้อนตอกตะปูให้แน่นขั้นตอนที่4ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะและก็ความแข็งแรงของเก้าอี้อย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะสร้างหลังคาบ้านล่ะลูกขั้นตอนที่1นักเรียนต้องทํายังไงถ้าเราต้องการจะสร้างซ่อมแซมหลังคาบ้านของเราขั้นตอนที่1ต้องทําไงคะเตรียมอุปกรณ์ค่ะเราต้องเตรียมสิ่งที่เราจะซ่อมแซมก่อนต้องไหมคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าบ้านบ้านเป็นบ้านสังกะสีนะคะเป็นสังกะสีมุงสังกะสีแผ่นนั้นชำรุดมีรูเวลาที่ฝนตกนะคะน้ำมันจะหยดลงมามันจะหยดลงมาหาพื้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนต้องเตรียมสังกะสีแผ่นใหม่ใช่ไหมคะที่เราต้องการที่จะซ่อมแซมต่อไปขั้นตอนที่สองทำไงต่อลูกตะปูต่อครับเราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก่อนอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะใช้ในการซ่อมแซมสังกะสีบ้านก็จะมีค้อนใช่ไหมคะมีตะปูเสร็จแล้วขั้นตอนที่สามเราก็จะนำอะไรคะนำอะไรลูกนำตะปูใช่ไหมคะนำตะปูแล้วก็นำสังกะสีแผ่นใหม่เนี่ยไปเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากแผ่นเดิมนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยว่าเราตอกตะปูเนี่ยมันตรงไม้ไหมตรงไม้ที่เราตอกลงไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ตรงสังกะสีนั้นก็สามารถที่จะปลิวได้เวลาที่มีลมพัดนะคะมันจะไม่ยึดแข็งแรงนะคะต่อไปเป็นแผนภาพความคิดแบบก้างปลานะคะแบบก้างปลาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เขาเขียนเกี่ยวกับอะไรลูกเขียนเกี่ยวกับอะไรคะลักษณะของคนที่อ้วนใช่ไหมคะลักษณะของผู้ชายคนนี้เขาบอกถึงระบบอาหารที่เป็นยังไงไม่ดีจะบอกเกี่ยวกับกรรมพันธุ์นะคะบอกเกี่ยวกับรับประทานอาหารประเภทไขมันมากแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็เลยทำให้เป็นไงอ้วนใช่ไหมคะต่อไปเป็นแผนภาพความคิดเพื่อตัดสินใจนะคะแผนภาพความคิดเพื่อตัดสินใจจะมีลักษณะแบบนี้อันนี้เขาจะหาวิธีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิธีประชาธิปไตยถ้าปฏิบัติผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองก็จะเป็นยังไงคะตนเองก็จะอยู่อย่างมีความสุขต่อสังคมใช่ไหมคะมีความเจริญในชีวิตส่วนต่อสังคมก็จะทำให้สังคมนั้นสงบสุขนะคะส่วนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะคะไม่ปฏิบัติตามให้เป็นพลเมืองดีนะคะสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองนะลูกก็จะคือตนเองก็จะไม่มีความสุขนะคะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามอีกต่อสังคมก็จะทำให้สังคมนั้นวุ่นวายนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างแผนภาพความคิดนะคะลูกว่าแผนภาพความคิดนั้นแบ่งออกกี่ชนิดนะคะและแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรนะคะโอเคทีนี้ดิเชอร์ถามว่าแผนภาพโครงเรื่องแผนภาพโครงเรื่องจะต้องประกอบด้วยอะไรคะตัวละครค่ะมีตัวละครเสียงใครตอบทิเชอร์เอ่ยลูกปัดค่ะลูกปัดไฟสแลตทีตนิตาบวก1คะแนนค่ะมีอะไรอีกคะนอกจากตัวละครแล้วเหตุการณ์ครับมีอะไรคะสถานที่เหตุการณ์ค่ะเสียงมาพร้อมกันเลยลูกมีตัวละครมีฉากสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรเหตุการณ์นะคะมีเหตุการณ์แล้วก็จะต้องมีผลของเหตุการณ์ค่ะมีข้อคิดนะคะมีข้อคิดเสียงของอาชิตพลใช่ไหมใช่ครับ
โอเคนะคะมีข้อคิดทีนี้ทำไมเราถึงต้องเขียนโครงแผนภาพโครงเรื่องก่อนทำไมคะทำไมเราจึงต้องเขียนภาพเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนที่จะไปเขียนเนื้อเรื่องเพราะอะไรลูกจะได้เอามาใส่ได้ถูกค่ะนี่น้องชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรเด็กหญิงปณิตาสายโคกสูงค่ะปณิตา1คะแนนนะคะโอเคทีเชอร์สรุปให้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะการที่เราเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะที่เราเขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนนั้นเพื่อให้เนื้อเรื่องของนักเรียนเนี่ยจะได้มีอะไรคะขอบเขตของการเขียนจะได้กำหนดได้ว่าเราจะเขียนในขอบเขตแบบไหนนะคะไม่เขียนนอกกรอบถ้านักเรียนไม่เขียนแผนภาพโครงเรื่องก่อนนะคะนักเรียนจะเขียนเนื้อเรื่องไปได้ไกลมากก็คือมันจะไม่สัมพันธ์กันนะคะถ้านักเรียนกำหนดแผนภาพโครงเรื่องก่อนเหตุการณ์สำคัญต่างๆมันจะไล่ตามลำดับเหตุการณ์เลยนะคะอันนี้คือความสำคัญของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะส่วนแผนภาพความคิดนั้นก็เป็นการถ่ายทอดความคิดของนักเรียนออกมาในรูปแบบต่างๆนะคะก่อนที่เราจะเขียนอะไรก็ตามนะลูกเราจะต้องเขียนแผนภาพออกมาก่อนเลือกแผนภาพความคิดในแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะเขียนนะคะอันนี้คือความสำคัญของแผนภาพความคิดนะคะโอเคมีใครสงสัยตรงไหนไหมคะเรื่องของแผนภาพโครงเรื่องและก็แผนภาพความคิดมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีถ้าไม่มีถ้าไม่มีไปดูการบ้านเปิดแบบฝึกหัดของตัวเองค่ะเพจ57ค่ะแอน58ไม่มีแบบฝึกหัดค่ะทำไมถึงไม่มีแบบฝึกหัดนะลูกผู้ตัวจะไม่เสร็จหรือเปล่าผมไปดูตรงที่ตึก EP ไม่เห็นมีแล้วคุณหัดวางหนูชื่ออะไรอ้ําฮะอ้ําของอ้ําเอามาส่งวันไหนผมจําไม่ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวที่ชื่อหาให้โอเคนักเรียนดูแบบฝึกหัดก่อนหน้าที่57นะคะหน้าที่57เขาให้นักเรียนอ่านนิทานที่สนใจนะคะและก็เขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องออกมาสมมติว่านักเรียนสนใจเรื่องของกระต่ายกับเต่านะคะนักเรียนก็เขียนชื่อเรื่องกระต่ายกับเต่าตัวละครมีอะไรบ้างคะกระต่ายกับเต่าลูกตัวละครกระต่ายกับเต่าครับมีกระต่ายมีเต่าแล้วก็มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะฉากสถานที่ล่ะลูกเกิดขึ้นที่ไหนในป่าค่ะในป่านะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งคืออะไรกระต่ายท้าเต่าวิ่งแข่งเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์ที่หนึ่งเขาจะต้องกล่าวถึงว่ามีป่าแห่งหนึ่งใช่ไหมลูกที่มีสัตว์อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะคะและก็มีวันหนึ่งใช่ไหมคะวันหนึ่งกระต่ายนะคะเล็งเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงวิ่งเร็วนะคะน่าจะมีเป็นความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่จะต้องชนะการแข่งขันทุกๆครั้งนะคะบังเอิญก็เลยไปเจอเต่าใช่ไหมลูกก็เลยไปท้าเต่าเนี่ยวิ่งแข่งต่อไปเหตุการณ์ที่สองเป็นไงคะเหตุการณ์ที่สองเขามาวิ่งแข่งกันค่ะเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์ที่สองนักเรียนต้องบอกว่ากระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายเนี่ยเป็นยังไงท้าทายเต่าเลยเป็นไงคะ
รับคำท้าที่จะวิ่งแข่งกับกระต่ายใช่ไหมคะต่อไปเหตุการณ์ที่3ล่ะเราสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะเราสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าเช่นสิงโตมีอะไรบ้างลูกมีสิงโตมีลิงใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ในป่าต่างก็มาเป็นกรรมการในการแข่งขันการวิ่งระหว่างกระต่ายกับเต่าใช่ไหมคะต่อไปผลของเหตุการณ์เป็นยังไงคะเต่ากระต่ายแพ้กระต่ายแพ้ค่ะเต่าชนะครับกระต่ายแพ้เต่าเพราะอะไรลูกหลับเพราะกระต่ายนอนหลับนอนหลับกระต่ายเป็นหลับเพราะกระต่ายมีความประมาทเกินคาดครับโอเคเสียงใครเอ่ยเสียงใครตอบเนี่ยเด็กชายธนวิทย์พงศ์ศรีห้อง 5/1 ครับห้อง 5/1 ธนวิทย์ใช่ไหมคะเลขที่เท่าไหร่ลูก18ครับ18โอเคค่ะบวก1คะแนนนะคะบวก1คะแนนเนาะเพราะความประมาทใช่ไหมคะเพราะความประมาทของตัวเองนะคะคิดว่าเต่าเนี่ยเดินช้านะคะเต่าเดินช้าเราเนี่ยวิ่งมาไกลแล้วเต่าคงตามไม่ทันเดี๋ยวขอพักเหนื่อยสักหน่อยอยู่ใต้ต้นไม้นะคะก็เลยเผลอหลับไปนะคะต่อไปแนวคิดสำคัญของเรื่องอะลูกคืออะไรคะอย่าโอ้อวดค่ะไม่ควรประมาทผู้แข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นแนวคิดสำคัญของเรื่องเกิดจากความคิดของนักเรียนเองนักเรียนสามารถใส่ลงไปได้เลยหนูจะใส่อะไรตามความคิดของหนูได้เลยนะคะต่อไปเป็นหน้า58นะคะหน้า58เขาให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนนะคะและก็นำไปเขียนเป็นความเรียงนะคะความเรียงสั้นๆ1เรื่องเดี๋ยวตรงแผนภาพความคิดเดี๋ยวทิเชอร์จะถ่ายรูปเป็นแนวคำตอบให้นักเรียนลงไปในลายกลุ่มโอเคไหมคะโอเคไหมคะเสร็จแล้วก็นำนะคะนำมาเขียนเป็นความเรียงสั้นๆ1เรื่องความเรียงสั้นๆถ้าเพียงแค่3บรรทัดจะเป็นความเรียงไหมลูกจะเป็นเนื้อเรื่องที่คนอ่านแล้วเข้าใจไหมคะไม่ค่ะไม่เพราะฉะนั้นความเรียงก็เหมือนเรื่องสั้นลูกเป็นเรื่องสั้นจะต้องมีความยาวประมาณ 5-8 บรรทัดขึ้นไปนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะมา mix ได้เลยมาแต่งได้เลยนะคะเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนเพราะอะไรล่ะทำไมถึงทำให้เกิดโลกร้อนนะคะมีใครสงสัยเรื่องของ homework ไหมคะมีใครไม่เข้าใจ homework ไหมลูกไม่ครับครับโอเคทีเชอร์ครับทุกคนเข้าใจค่ะทีเชอร์ให้ส่งวันไหนครับทีเชอร์ให้ส่งวันไหนนะคะการบ้านทุกครั้งลูกทีเชอร์ขอเป็นวันศุกร์แล้วกันเนาะวันศุกร์นะคะแต่ถ้าอย่างช้าสุดขอเป็นวันอาทิตย์ก็แล้วกันนะคะถ้าอาจจะมีการบ้านหลายวิชาก็เป็นวันอาทิตย์นะคะส่งได้ถึงวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนอย่างถ้าเราเจอกันอีกทีวันไหนลูกวันพฤหัสใช่ไหมค่ะวันพฤหัสทีเชอร์ก็จะสอนอีกเรื่องใหม่แล้วก็จะมีการบ้านอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะมีการบ้านมาอีกถ้าว่างก็ทำได้เลยนะคะทั้งเรียนว่างก็ทำได้เลยเนาะโอเคตรงนี้ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรSee you ค่ะ goodbye goodbye ค่ะ goodbye ครับ